สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้มองตลาดระหว่างวันที่13จนถึง16สิงหาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ต้องบอกว่าได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆมามากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเมืองเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ก็ลุ้นกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมที่นำเข้าสู่การพิจารณาของสภานะคะก็ได้ผ่านวาระที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในที่มองว่าอุณหภูมิทางด้านการเมืองอาจจะมีความร้อนแรงลดน้อยลงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเหตุการณ์การชุมนุมที่ผ่านพ้นไปได้ภายใต้การควบคุมของพรบ.ความมั่นคงของประเทศนะคะก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเหนือการควบคุมนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็น positive เล็กๆที่เข้ามาในตลาดนะคะซึ่งหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ทางด้านการเมืองไปแล้วเนี่ยคาดว่าในสัปดาห์นี้เองเนี่ยตลาดน่าจะเริ่มมองหาปัจจัยใหม่ๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจัยที่แวดล้อมตลาดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามามากนักนะคะเพื่อนก็อาจจะนักลงทุนอาจจะหยิบยกปัจจัยเดิมๆขึ้นมาเพื่อพิจารณาหรือว่าเข้ามาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็คงไม่พ้นในเรื่องของ QE ของสหรัฐนะคะกำหนดการที่จะเริ่มมีการปรับลดตัวมาตรการเนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดเนื่องจากว่านักลงทุนก็อาจจะต้องไปจับตาเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่ทยอยประกาศออกมาของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะคะว่ามีการตีความกันว่าข้อมูลแบบนี้ดีขึ้นแบบนี้มีความต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยจะทำให้กำหนดในการปรับลดตัวมาตรการ QE เนี่ยมาเร็วที่สุดในช่วงเดือนกันยายนจริงหรือไม่นะคะนอกเหนือจากคอมเมนต์ต่างๆที่ออกมาจากเจ้าที่เฟดในหลายๆสาขานะคะซึ่งในช่วงนี้ก็คิดว่าประเด็นในเรื่อง QE เนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะแทนที่ในเรื่องของการเมืองที่อาจจะมีการพักตัวไปช่วงคราวนะคะอย่างน้อยในสัปดาห์นี้แต่ว่าประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะถูกเลิกการติดตามไปได้นะคะคิดว่าอาจจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งนึงในเรื่องของการพิจารณาในวาระ3นะคะในเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมแล้วในระหว่างนี้ก็อาจจะมีเรื่องของพรบ.อื่นๆนะคะในเรื่องของเงินกู้2ล้านล้านนะคะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีตามมานะคะในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเป็นระยะนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสิ้นเดือนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในระยะสั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าน่าจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจากการเก็งกำไรเข้ามาเป็นระยะในขณะที่ตลาดยังมองหาปัจจัยใหม่ๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็งกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็หลังจากการประกาศงบไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีบางบริษัทที่ประกาศจ่ายตัวปันผลระหว่างการด้วยนะคะตรงนั้นน่าจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเรามองกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดในรอบนี้เนี่ยก็คงจะในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเทรดดาวไซด์แนวรับน่าจะอยู่แถวๆ 1,400 จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของอัพไซด์นะคะแนวต้านมองไม่ได้ไกลมากนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 จุดนะคะก็มองว่าแรงเหวี่ยงในระหว่างทางน่าจะยังคงมีค่อนข้างสูงเนื่องจากว่านักลงทุนยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ดูโดดเด่นใหม่ๆเข้ามาก็คงเป็นการวนเวียนหยิบยกประเด็นเดิมๆขึ้นมาเพื่อเป็นประเด็นในตลาดนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยการกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นของเราเนี่ยเราก็น่าจะยังคงต้อง selective เป็นหลายตัวต่อไปนะคะซึ่งตัวพอร์ตการลงทุนของเราในระยะสั้นเนี่ยเราจำกัดตัวพอร์ตไว้ที่ 50% ก่อนนะคะคิดว่าคงต้องรอตัวดัชนีให้เบรกไปในทางใดทางหนึ่งเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนก่อนถึงจะพิจารณาในการปรับลดหรือว่าปรับเพิ่มนะคะในส่วนของดาวไซด์เองเนี่ยเรามองให้จุดถอยที่เดิมนะคะ 1,400 จุดถ้ายังยืนอยู่ไม่เป็นไรเทรดต่อนะคะแต่ถ้าหลุด 1,400 จุดลงมาเมื่อไหร่เนี่ยคงต้องทยอยปรับลดพอร์ตลงมานะคะจาก 50% อาจจะต้องเหลือไม่เกิน 25% หรือว่าต่ำกว่าเป็นลำดับขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือว่าแฟกเตอร์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อตลาดในช่วงนั้นนะคะในส่วนของอัพไซด์เองเนี่ยเรามองว่าไม่น่าไปได้ไกลเพราะว่ามีเรื่องของ QE ที่ค้างคารออยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นประมาณแถว 1,500 จุดน่าจะเป็นจุดที่ต้องควรจะต้องทยอยtake profit นะคะแต่ณปัจจุบันระดับปัจจุบันที่ประมาณ 1,400 กลางๆเนี่ยเรามองว่าอีกจุดนึงที่น่าสนใจคือแถวๆประมาณสัก 1,450 ถ้ายืนได้แข็งแกร่งนะคะอาจจะทยอยเพิ่มพอร์ตได้ในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าเป็นการเทรดในระยะสั้นสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้มากเท่านั้นนะคะก็มองว่าท่านยืนเหนือ 1,450 ได้แข็งแรงเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึง 1,500 จุดก็อาจจะทยอยเพิ่มพอร์ตตรงจุดนั้นนะคะเป็นสัก 75% แล้วก็ไปรอทำกำไรแถว 1,500 จุดนะคะสำหรับ
หุ้นที่เราเลือกมาแนะนำนะคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายตัวมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะเราก็คัดหุ้นที่ยังคงค่อนข้างอิงกับธีมเรื่องของผลประกอบการปันผลเด่นเป็นหลักนะคะแล้วก็ขอเลือกตัวที่ราคาอ่อนตัวลงมาเยอะหรือว่าทรงตัวอยู่นานนะคะเพิ่งเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวเข้ามานะคะซึ่งทำให้เราคาดว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อนะคะตัวแรกที่เราแนะนำเข้ามาในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คือตัวฮาน่านะคะตัวนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของผลประกอบการในไตรมาสที่2แล้วเนี่ยต้องบอกว่า Q on Q จะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของ PCBA แล้วก็ในส่วนของ IC นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเงินประกันภัยในช่วงน้ำท่วมก่อนหน้านั้นได้รับเข้ามาอีกประมาณ500ล้านบาทนะคะแล้วในส่วนที่เหลือก็จะมีการเจรจาในการรับเข้ามาเป็นช่วงๆนะคะในส่วนที่เหลือของปีนะคะต้องบอกว่า Q on Q จะเห็นภาพการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแต่ถ้ามองเป็นภาพ Year on Year แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากนักนะคะเพราะว่ามีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะมองแนวโน้มบ้างดีกว่านะคะสำหรับของฮาน่าเนี่ยแนวโน้มในช่วงหลังของปีไปเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดียอดขายน่าจะมีการกระตุ้นขึ้นจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะคะในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์นะคะซึ่งก็ฮาน่าเป็นตัวนึงที่จะได้อานิสงส์จากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มข้างหน้าดูค่อนข้างจะไปได้ดีนะคะราคาหุ้นเนี่ยถือว่าทรงตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเริ่มมีการสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมานะคะตามตัวอื่นทีหลังเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถือว่าค่อนข้างน่าสนใจตัวนี้เนี่ยเรามอง Fair Valueอยู่ที่ 21.90 นะคะสำหรับกรอบเทรดระยะสั้นนะคะเราก็มองแถวๆประมาณ 20.20 จนถึง 22.20 นะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 20 บาทลงมาอาจจะต้องคัดลอสออกไปก่อนนะคะตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามานะคะคือหุ้นธนาคารกรุงไทยนะคะ KTB ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะประกาศงบตัวไตรมาสที่2ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าประทับใจมากนักนะคะแต่ตอนนี้เราคงต้องไปพูดถึงในเรื่องของหลังประกาศงบไตรมาสที่2แล้วจะมีอะไรตามมาบ้างที่จะตามมาของ KTB ชัดๆเลยก็คือเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะซึ่งถ้าเทียบกันในหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เองแล้วใน KTB เป็นหนึ่งในธนาคารที่จ่ายเงินปันผลให้อยู่ที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะคะก็คาดการณ์เงินปันผลระหว่างการของ KTB เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ33สตางค์นะคะหลังจากนั้นมองในเรื่องของเอาลุคข้างหน้าบ้างนะคะกำไรของไตรมาสที่3จะเป็นอย่างไรเรามองว่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะหลังจากไตรมาสที่2เนี่ยเจอเอฟเฟคในเรื่องของการตั้งสำรองไปค่อนข้างเยอะนะคะไตรมาสที่3ก็จะไม่มีส่วนนี้อีกทั้งในไตรมาสที่3เนี่ยก็จะมีเรื่องของเงินปันผลของกองทุนวายุภักเข้ามาด้วยนะคะตรงนั้นก็น่าจะมีส่วนช่วยให้เห็นภาพเรื่องของการฟื้นตัวของผลประกอบการได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะในแง่ของแนวโน้มทั้งปีของปี56ตรงนี้เนี่ยเรามองคาดการเรื่องของการฟื้นตัวการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18% year on year นะคะในปีนี้ยังมีอัพไซด์จากเรื่องของ capital gain จากการขายกองทุนวายุภักที่ครบอายุในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะบุกเข้ามาด้วยนะคะตรงนั้นก็มองว่าน่าจะมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของผลประกอบการให้ดีกว่าที่เราคาดได้นะคะในแง่ของราคาบ้างนะคะ KTB เนี่ยต้องถือว่าเทรดอยู่บน PE แล้วก็ price to book ที่ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่ประมาณ PE 10เท่านะคะค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมก็อยู่ที่ประมาณ12เท่าถ้ามองในเชิง price to book แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 เท่านะคะซึ่งค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.7 นะคะต้องมองว่าตัว KTB เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะแลกการกลุ่มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าสนใจอัพไซด์จากราคาพื้นฐานเนี่ยหรือว่าเหลือค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ Fair Value เราเนี่ยมอง26บาทนะคะกรอบเทรดในระยะสั้นๆนะคะเราก็มองประมาณ17บาท50จนถึง21บาทนะคะเป็นเรนจ์ในการเทรดในระยะสั้นนะคะตามสัญญาณทางด้านเทคนิคแต่ว่าถ้าหลุดต่ำกว่า17บาทให้ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะตัวที่3นะคะที่เราเลือกเข้ามาก็คือตัวสามารถไอโมบายนะคะก็อยู่ในทำนองเดียวกันเป็นหุ้นที่ราคาปรับลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มทรงตัวมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นบ้างแล้วนะคะตรงนี้เนี่ย เรามองค่อนข้างดีในแง่ของ outlook ข้างหน้านะคะตัว earning ไตรมาสที่2ที่จะประกาศนี้เราคาดการณ์ว่าจะเห็นการเติบโตกว่า 40% เทียบ year on year นะคะมีแรงสนับสนุนมาจากเรื่องของยอดการขายสมาร์ทโฟนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างมากนะคะดึง margin ขึ้นค่อนข้างดีด้วยที่
ทีเดียวในพูดถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในส่วนของการขายมือถือเองแล้วต้องบอกว่ายอดขายมือถือเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นขยายตัวได้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะอย่างในปี2555เนี่ยทั้งปีเราขายมือถือได้ทั้งหมด 6.3 ล้านเครื่องนะคะในจำนวนนี้ประมาณ 21% เนี่ยมาจากตัวสมาร์ทโฟนนะคะแต่ว่าเพียงแค่5เดือนแรกของปี56นี้จนถึงเดือนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมเนี่ยมียอดขายมือถือไปแล้วประมาณ 7.7 ล้านเครื่องนะคะในจำนวนนี้ประมาณ 43% มาจากสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก็คงต้องขอบคุณในส่วนของความบูมของตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็เรื่องของโมบายออนอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะมองเห็นแนวโน้มผลกำไรของตัวสามารถไอโมบายนะคะน่าจะได้แรงหนุนจากการขายยอดการขายมือถือที่ดูค่อนข้างเติบโตได้อย่างโดดเด่นมากนะคะคาดการตัวกำไรสุทธิของปี56เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ868ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับยอดที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มีการเติบโตของผลกำไรมีผลกำไรเพียงแค่165ล้านบาทนี่ก็จะเห็นการเติบโตที่ดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะสำหรับปีนี้นะคะราคาพื้นฐานของสามารถไอโมบายนะคะเรามองที่5บาทกรอบเทรดในระยะสั้นนะคะเรามองที่3.50 บาทจนถึง4บาทนะคะแต่ว่าถ้าราคาหล่นลงมาแถวๆประมาณ3.34 บาทต่ำกว่านี้คงต้องถึงจุดตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะนั่นก็คือหุ้น3ตัวนะคะที่เราเลือกเข้ามาให้กับท่านนักลงทุนในการพิจารณาในการเก็งกำไรนะคะหลักๆก็คงต้องเลือกตัวที่ราคาลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเริ่มทรงตัวเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเป็นหลักนะคะในช่วงนี้ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนักลงทุนก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนนะคะติดตามข่าวสารเป็นระยะนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ